เมื่อกี้สัญญาณมันหายไปตอนนี้ต่อใหม่ละได้ยินไหมฮะใครได้ยินแล้วช่วยทักทายเข้ามาหน่อยนะครับก็จากคราวที่แล้วเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มีอาการปวดวันนี้นอนคืนที่3เนาะแล้วก็มีอาการปวดอยู่ที่ขาน่องขาอาการปวดเนี่ยรักษาดีขึ้นละเหลือแค่อาการชาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็อาการชาส่วนใหญ่มันจะดีขึ้นภายในประมาณสัก 3-4 สัปดาห์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับว่าการบาดเจ็บของเส้นประสาทเราอะมันเป็นมากน้อยเท่าไหร่แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอันนี้มีคนฟังอยู่หรือเปล่าได้แล้วเนาะได้ยินอยู่ใช่ไหมครับโอเคนะถ้าใครไม่ได้ยินให้แจ้งเลยเนาะเดี๋ยวจะได้ปรับใหม่นะครับโอเคก็ทีนี้ตอนนี้ปัญหาที่มีก็คือเรื่องชาครับเราก็เลยต้องระวังตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลาผมลุกขึ้นยืนอ่ะมันจะชาเยอะแล้วถ้าเกิดผมยืนนานๆจะชามากแล้วปวดด้วยมันจะปวดมาตอนนั้นดังนั้นตอนนี้ทำกิจกรรมอะไรหนักๆไม่ได้เลยการลุกขึ้นจะไปหยิบของไปหยิบนู่นหยิบเนี่ยจะทำให้มีอาการปวดร้าวแต่คนข้างนอกจะมองเหมือนเราปกตินะแต่จริงๆอ่ะมันมีอาการค่อนข้างเยอะเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่ผมเริ่มเห็นนะว่าคนไข้บอกมาเนี่ยคนไข้บอกเราดูเหมือนคนไข้ไม่ปวดนะแต่จริงๆเขาปวดมากเลยนะครับเต็ม10เต็ม10เลยอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังยิ้มยังพูดอย่างเงี้ยได้ก็คือมันปวดมากเลยก็จะมาสอนวิธีการบริหารเลยนะตอนที่มีอาการปวดไหล่เนี่ยวิธีการดูแลตัวเองอย่างแรกที่ recommend ก็คือต้องหาคุณหมอให้ทานยาก่อนแล้วก็ให้ยาเนี่ยช่วยลดแต่ตอนนั้นนะผมกินยาเองอ่ะมันไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นแรงมากแล้วก็ยาอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะใช้แค่พารามันไม่เพียงพออาจจะต้องหนักขึ้นอย่างผมก็จนมาจบที่มอร์ฟีนอ่ะมันถึงเริ่มดีขึ้นนะก็มาดูท่าบริหารเลยครับท่าที่เราจะใช้อย่างแรกที่สอนไปก็คือท่านอนคว่ำอันนี้ใช้บ่อยนะครับนอนคว่ำนี่ผมขยับได้เยอะแล้วนะวันแรกๆนี่ขยับไม่ได้จะแข็งเป็นท่อนไม้ไม่เชื่อถามน้องเมย์ได้นะเกือบตายนะครับก็อยู่ท่านี้นะครับแล้วก็วันแรกเนี่ยดันขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเจ็บหลังมากเราก็จะใช้นอนคว่ำแบบนี้ไปก่อนเพื่อจะลดอาการปวดคือนอนท่าไหนไม่ได้เลยนอนได้แค่ท่านี้จะรู้สึกดีหน่อยนะครับแล้วนอนอยู่ประมาณสัก15นาทีก็ขยับไปท่าอื่นแล้วก็จะกลับมานอนท่านี้คือ2คืนแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ผมนอนได้แค่30นาทีอะนอนสลับไปสลับมาเป็นอะไรที่ทรมานมากตอนนั้นปวดท้องผมเคยปวดท้องมากๆนะก็ยังไม่ขนาดนี้นะปวดท้องเนี่ยทานยาทานอะไรมันก็พอนอนได้สัก2ชั่วโมงตื่นนะอันเนี้ยทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยขยับตัวเป็นปวดขยับตัวเป็นปวดเลยครับก็นอนคว่ำแบบนี้สัก15นาทีถ้าเป็นไปได้ก็ขึ้นมาตั้งศอกแบบนี้ครับเพื่อจะลดอาการปวดนะครับแล้วก็ถ้าสามารถจะปั๊มขาได้ให้ปั๊มอย่างนี้นะครับอันนี้จะตึงมากอ่ะผมตึงที่นี่ผมจะบริหารท่านี้บ่อยๆก่อนเพื่อลดอาการการกดทับของหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็จะลดอาการชาได้ด้วยถ้าหมอนรองกระดูกเริ่มลดได้เนี่ยมันจะดีครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราไม่ลดการยื่นของหมอนรองกระดูกเนี่ยอาการชามันก็จะลดยากนะครับประมาณนี้สำหรับการบริหารเนาะแล้วสุดท้ายเราจะไปจบด้วยพวกนี้ดันขึ้นสุดนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ทำพวกนี้เยอะเพราะว่ายังมีเข็มอยู่กลัวเดี๋ยวเลือดออกเราก็จะทำแค่ศอกแค่นี้ก่อนโอเคไหมหรือถ้าใครเมื่อยไม่มีแรงแขนเราใช้หมอนหนุนที่หน้าอกแทนแบบนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรหนุนดูทีวีได้หมดเลยนอนอย่างนี้จะรู้สึกสบายมากนะครับประมาณนี้สำหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกอักเสบหรือว่าเป็นอาการปวดหลังเฉียบพลันใหม่ๆทำแบบนี้เลยโอเคไหมลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็ระหว่างนี้สิ่งที่ควรจะต้องทำต่อไปเนี้ยก็สำหรับผมนะก็คือการออกกำลังกายพวกกล้ามเนื้อหน้าท้องครับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่ใช่การซิทอัพนะไม่ใช่เป็นการฝึกพวกโลคอลเซบิไลท์ก็คือจะเป็นพวกกล้ามเนื้อข้างๆลำตัวเป็นการหายใจท้องป่องเนาะหายใจเข้าท้องป่องดูนะจะชันเข่าช่วยนิดนึงหายใจเข้าท้องป่องแล้วจะออกท้องยุบไปเรื่อยๆแล้วจะมีหลายเกจนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ผมจะมาไลฟ์สอนเรื่อยๆเนาะอันนี้สเต็ปแรกเลยนะเฉพาะหน้าท้องก่อน
ข้าประมาณ4วิออกประมาณ4วินะทีนี้พอเริ่มดีขึ้นเริ่มเก่งเราจะเริ่มเอาหลังเนี่ยหลังเราเนี่ยกดติดเบาะแบบนี้แล้วก็หายใจเข้าประมาณ3รอบนะครับแล้วพักโอเคไหมประมาณนี้สำหรับผมจะทำแบบนี้ก่อนในช่วงสัก 3-4 วันเนี้ยจะประมาณนี้แค่นั้นนะครับเราอาจจะยืดเส้นประสาทหน่อยก็ได้นะด้วยท่านี้แต่มันจะช้ามากเราก็จะให้แค่กระดกปลายเท้าขึ้นลงแต่ถ้าปวดเราก็พักแล้วเช็คอาการนะถ้ามันชาเยอะขึ้นเราก็พักก่อนอยู่เฉยๆแต่ถ้ามันดีขึ้นเราก็มาทำต่อนะครับอันนี้ตึงแล้วโอเคนะประมาณนี้โอเคแล้วเวลาลุกตะแคงตัวนะครับไม่ลุกขึ้นตรงๆนะตะแคงแบบนี้เพื่อที่จะป้องกันหลังเราและหลังเราควรจะต้องหลังตรงตลอดอ๋อมีอีกอันนึงเป็นทริปเลยนะก็คือการใส่ลัมบ้าซัพพอร์ตอ่ะใส่ตัวรัดเอวครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนหนุ่มๆหน่อยไม่อยากให้ใส่นะครับพยายามใช้กล้ามเนื้อเยอะๆพยายามฝึกกล้ามเนื้อเยอะๆเพื่อที่จะกลับมาใช้งานได้ง่ายเพราะถ้าเราใส่เนี่ยต่อไปเราใส่ไปตลอดเลยเพราะกล้ามเนื้อมันจะรีบกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงพวกนี้สำคัญนะครับลองไปใช้ดูแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ไหวจริงๆจะใส่ลัมบ้าซัพพอร์ตก็ได้แต่ว่านานๆไปเราจะไม่แนะนำให้ใส่โอเคไหมโอเคมีคำถามเนาะที่เรื่องหายใจคำถามว่าเพื่อจะอะไรคือกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวครับกล้ามเนื้อจะมีแกนกลางลำตัวจะมีอยู่4มัดสำคัญจะอยู่ชั้นลึกนะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นชั้นตื้นชั้นตื้นก็คือเวลาเราจับเข้าไปอ่ะมันจะโดนชั้นนี้ก่อนแต่ชั้นลึกคือมันจะต้องอยู่มาจากกระดูกสันหลังแล้วออกมากล้ามเนื้อชั้นลึกจะมีอยู่4มัด4มัดก็คือกระบังลมนะครับตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างนะครับตัวกล้ามเนื้อที่กระดูกสันหลังนะครับแล้วก็อุ้งเชิงกรานนะมีชื่อว่าไดอะแฟมมีtransversus abdominis มี pelvic floor แล้วก็มี multifidus ที่อยู่ด้านหลังการหายใจจะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อพวกนี้ได้ง่ายนะครับมันจะมีวิธีการกระตุ้นเพิ่มขึ้นอีกให้มันยากขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นอีกเดี๋ยวจะสอนให้แต่ว่าเราต้องฝึกจากพวกนี้จริงๆพวกนี้คือเบสิกของหลักการกายภาพบำบัดเลยปวดหลังอะไรเนี่ยต้องคอสเตบิไลซ์ต้องดีนะครับด้วยหลักการโอเคช่วยได้ช่วยได้เป็นการฝึกคอนโทรลนะตอนผมปวดนี่ผมคิดอะไรไม่ออกมันเบรนมันบล็อกมันบล็อกไปหมดเลยขณะผมรู้เรื่องนะว่าจะต้องทำไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าไปหาโรงพยาบาลได้เพราะเราอยู่ต่างพื้นที่เราไม่สามารถจะไปขอมอร์ฟีนได้เราก็ต้องฝึกนอนให้หลับอยู่ที่บ้านนั่นก็คือการหายใจพวกนี้ก็ช่วยบรรเทาได้ระดับนึงแต่อย่างที่บอกถ้ามันปวดมากๆอ่ะยังไงก็ต้องไปหาคุณหมอก่อนครับเพื่อจะหาวิธีในการลดปวดในเบื้องต้นก่อนเราจะได้ไม่ทรมานหลักการไม่ทรมานคนไข้นะอย่าปล่อยให้ปวดนะโอเคเป็นค่าแพงกิ้งได้ไหมคะแพงกิ้งเนี่ยเดี๋ยวพออาการมันเริ่มดีมากๆเราค่อยไปสเต็ปถึงตอนนั้นก็ได้ครับจะซิทอัพจะอะไรก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้ปวดแบบผมนะถ้าแบบผมเนี่ยยังนอนโรงพยาบาลแอดมิดฉีดยาอย่างเงี้ยแค่ผมสอนก็พอแล้วเพียงพอละส่วนถ้ามันเริ่มดีขึ้นอาจจะสัปดาห์ที่3ที่4อ่ะจะแพงจะอะไรเดี๋ยวทำให้ดูจะเป็นยังไงโอเคเนาะประมาณนี้ละครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ก็เราก็ยังไลฟ์อยู่เรื่อยๆนะถึงแม้ว่าอยู่ในโรงพยาบาลยังมาไลฟ์เนาะแล้วก็ช่องเราก็ยังมีคลิปมีอะไรอาจจะเห็นผมเอ๊ะทำไมโผล่มานั่นคือคลิปเก่าครับแล้วก็คลินิกเราก็ยังเปิดปกตินะครับก็มารักษาได้น้องๆเราก็ยังอยู่นะครับเป็นนักกายภาพประจำคลินิกนะครับนักกายภาพเป็นเทคนิคที่ผมใช้นี่แหละหลักการเดียวกันส่วนใหญ่ผมก็จะเข้าคลินิกเฉพาะวันจันทร์พุธสุดถ้าช่วงนี้ก็คงต้องพักไปก่อนอีกหลายสัปดาห์ก็จะเป็นทีมงานของผมเนี่ยแหละดูแลไม่ต้องห่วงดูได้เหมือนกันนะครับทั้งสองสาขานะพี่บูนแล้วก็ทั้งวาลินด้วยนะครับโอเคหากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ LINE OA ของเรานะครับ @บัณฑิตคลินิกครับ
@bundiclinic ครับ @bundiclinic ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบำบัดสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0853699977 0853699977สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้ง2 สาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ